บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงคุณหยางอ้ายหน้าเธอหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าในบ้านมีเธอบรรยากาศในบ้านก็จะคึกคืนขึ้นมาทีเดียวคุณหยางอ้ายหน้าแต่งงานมาไต้หวันตั้งแต่อายุยังน้อยเธอโชคดีที่ได้เจอคุณแม่สามีที่น่ารักเอ็นดูเธอแล้วก็สามีที่ขยันทำมาหากินเธอพอใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณหยางอ้ายหน้าชาวอินโดนีเซียตาเธอใสผิวสวยดูแข็งแรงมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยแล้วก็นอบน้อมเป็นสะใภ้ที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของทุกคนในบ้านเธอแต่งงานมาไต้หวันตั้งแต่อายุ18ปีพูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาไต้หวันก็ไม่ได้ตอนมาไต้หวันใหม่ๆ3อาทิตย์แรกเธอร้องไห้ทุกวันเลยจนกระทั่งพ่อตาของเธอสอนคอยสอนภาษาไต้หวันให้เธอโดยใช้ภาษามือสอนทีละประโยคเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาไม่เจอใครเลยเจอแต่พ่อสามีอยู่บ้านไม่รู้จะคุยกันยังไงใช้ภาษาพยายามใบ้กันไปใบ้กันมาภาษาไต้หวันเนี่ยผมเป็นคนสอนเองผมจะพูดว่านี่คือโต๊ะอันนี้เก้าอี้อันนี้คือผมหัวค่อยๆสอนทีละคำด้วยความที่เธอเป็นคนขยันตั้งใจตอนนี้ทำให้เธอพูดภาษาไต้หวันได้ดีทีเดียวทุกคนในบ้านก็รักเธอแต่ตอนนี้เธอค่อนข้างเป็นห่วงลูกสาวของเธอเนื่องจากกำลังจะเข้าโรงเรียนเธอกลัวว่าเธอไม่สามารถสอนการบ้านลูกของเธอได้เธอเป็นห่วงว่าการบ้านของเด็กประถมจะยากมากหรือเปล่าเพราะตอนเรียนอนุบาลฉันยังสอนได้แต่พอขึ้นป.1ไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้ดีมากเลยเธอดูแลบ้านอย่างดีสามีสามารถตั้งใจทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องของที่บ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เธอภูมิใจมากที่สุด